พอดีคือแบบว่าคือมันก็เป็นอย่างเดิมอะครับน้องๆก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยแฮชแท็กกันแบบว่าปัง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 พี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับอยากเห็นพี่แบงค์ไล่ข้างบักแดงอวบให้ดูหน่อยคือน้องๆบอกว่าพี่แบงค์ครับชามทํายังไงล่องเม็ดไล่ยังไงแล้วไล่เม็ดไล่ยังไงเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนยังไงคือเอาง่ายๆวิธีทําถ้าทําที่บ้านจะทําได้มั้ยอ่ะมาเดี๋ยวพี่พามาดูเลยครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะทุกคนเฮ้ยทุกคนเสียงดังค่ะ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 เฮ้ยโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปกันนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ Infinity Bank นะครับทุกคนพอดีคือแบบว่าคือมันก็เป็นอย่างเดิมอะครับน้องๆก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยแฮชแท็กกันแบบว่าปัง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 พี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับอยากเห็นพี่แบงค์ไล่ข้างบักแดงอวบให้ดูหน่อยคือเอาง่ายๆคือใครคอมเมนต์อะไรผมก็จะให้ความสำคัญไปที่คอมเมนต์นะครับเพราะผมไปไล่อ่านมานะครับแล้วก็แบบว่าคือน้องๆเนี่ยที่ขับพีเซ็กจากทางบ้านค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งที่จะบอกก่อนว่าพีเซ็กนะครับ2รุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นรุ่นปี2000เท่าไหร่ถึง2018นะครับจะเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองตัวเล็กนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัว2019 2020จะเป็นเฟืองตัวใหญ่หรือไงนี่แหละผมก็ยังไม่เคยรื้อนะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของผมมันเป็นตั้งแต่2018ลงไปนะครับทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ารถเราเป็นรถตัวเก่าแต่เป็นหัวฉีดแล้วก็เป็นเตาแก๊สนะครับผมคือน้องๆบอกว่าพี่แบงค์ครับชามทำยังไงล่องเม็ดไล่ยังไงแล้วไล่เม็ดไล่ยังไงเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนยังไงคือเอาง่ายๆวิธีทําถ้าทําที่บ้านจะทําได้มั้ยอ่ะคําโจทย์พวกนี้ที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับทุกคนที่ไม่อยากไปเสียเงินกันนะครับที่สั่งอะไหล่มาแล้วจะทําเองแต่ทําไม่ได้ต้องไปเสียจ้างช่างอีกนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูเลยครับแนะนําพี่มีเรื่องจะแนะนําเลยแหละจะได้ง่ายๆทุกคนจะได้ไม่ไปลงทะเลกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอปิดสลบก่อนมาเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอของพี่นะครับพี่มีเกมจะมาแนะนำหนึ่งเกมนะครับซึ่งแบบพี่ไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วครับเห็นไหมครับว่าพี่ซื้อชามซื้ออะไรมาลองอันนี้คือชามคิกอันนี้คือชาม PCX แมนบอกว่าหรือว่าชามอันนี้ชาม PCX อันนี้ชามคิกวะเราก็ไม่รู้นะครับช่างหีแม่มันนะครับมันจะมีอยู่2 อย่างถ้าให้เลือกใช้ทุกคนเลือกใช้ชามไหนก็ได้นะครับ การที่จะกึ่งปาดหน้านะครับการที่จะกึ่งปาดหน้าพี่จะมาสอนนะครับพอดีพี่แบบรวยมากพี่ไปซื้อนี่มาครับผมฟิลเลอร์เกตเวอร์เนียอ๋อเวอร์เนียเกือบไม่เกือบไม่อันนี้ให้กูแล้วบางทีเวลาพี่พูดในคลิปอะไรพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าบางทีพี่รีบเกินนะครับมาอันดับแรกนะครับการที่เราจะให้สายพันนะครับมันขึ้นและลงสุดนะครับเราก็ต้องมาวัดสายพันกับว่าสายพันมันวัดเท่าไหร่ครับสายพันอันนี้อยู่ที่ปลายมันอยู่ที่ 21.7 เท่ากับว่าตีไปซะ 22นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเห็นไหมครับพอมันประกบกันแล้วนะครับพอมันประกบกันแล้วมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็มาวัดนะครับว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้ได้19.0 นะครับซึ่งเท่ากับว่าสายพานมันขึ้นสุดแน่นอนนะครับมันขึ้นสุดแน่นอนเห็นไหมครับมันจะพ้นนะครับมันจะพ้นแบบนี้นี่หรือว่าพ้นสีใหม่นั่นเองนะครับไม่ใช่แล้วนะนี่มันจะขึ้นมาประมาณนี้อันนี้คือสุดแน่นอนเห็นไหมจ๊อบเพราะว่าถามว่าเอ้าทำไมสายข้างบนมันใหญ่เพราะข้างบนมันต้องพ้นขึ้นมาครับแต่แล้วเราวัดที่ตีนข้างล่างนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นี่คือสายพานขึ้นสุดส่วนใครอยากปาดหน้าองศาเท่าไหร่มันจะมีอยู่ไม่กี่องศานะครับมี 2-3 องศาแล้วแต่คือทุกคนต้องเข้าใจว่าลูกขนาดนี้ชักขนาดนี้เราต้องทำชามขนาดนี้ขนาดนี้มันจะเป็นสเต็ปไม่เท่ากันนะครับ okay. แล้วก็ล่องเม็ดล่องเม็ดจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเราถ้าเรามีเราเข้า Lazada เลยแล้วพิมพ์คำว่าเครื่องเจียร์ล่องเม็ดมันจะเป็นเหมือนเครื่องสายพันยาวๆแล้วก็เจียร์แท้แท้แท้อะไรประมาณนี้แล้วก็เจียร์ขูดลงหาไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็อันนี้เป็นชามของพี่อ๊อฟอสุรดานะครับแล้วก็อันนี้เป็นชามของพี่แบงค์ถนนหลวงนะครับนี่อันนี้เป็นชามของพี่แบงค์ถนนหลวงเดี๋ยวพี่จะมาลองชามของพี่แบงค์ถนนหลวงให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาไล่เม็ดนะครับนี่ส่วนเม็ดเม็ดจะเป็นแบบนี้คลิปนี้จะนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนได้ความรู้เม็ดก็จะมีตั้งแต่9กรัมถึง25กรัมอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีเยอะมากนะครับในส่วนของเม็ดแล้วก็เราก็ต้องมาดูว่ากำลังเครื่องเราเนี่ยมันได้เท่าไหร่อันดับแรกพี่ทำรถตอนนี้ พี่บอกสเต็ปเลยเป็นลูก60ไม่ชักนะครับฝาสูบเต็มแคมแล้วก็มีเรือนเป็นเรือน CB นะครับเป็นเรือน CB CBR 150นะครับพี่จะใส่เม็ดเข้าไปก่อนเลยที่เม็ด15กรัมกับเม็ด17กรัมซึ่งน้องๆจะถามว่าทำไมถึงไม่14 15 15 16 17 18คือผมเป็นคนชอบไล่เม็ดข้ามแบบนี้นะครับ15เออ17อย่างเงี้ยครับดูนะครับการไล่เม็ดนะครับชามมันจะอยู่หน้าอย่างงี้ใช่ไหมครับชามในเราก็ต้องเอาเม็ดเบามาไว้หน้าก่อนครับหน้าก็คืออันนี้มันจะหมุนไปด้านนี้มันก็ต้องอยู่ด้านนี้แล้วก็ใส่ข้างหลังไปใส่ข้างหลังไปอย่างงี้ครับใส่ข้างหลังไปอย่างงี้แค่นี้ครับแล้วเราก็เอานี้มาสูบลงปึ๊บนี่ครับเสร็จแล้วแค่นี้
แล้วก็การดูมาร์คชามนะครับเราจะดูครับนี่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าปังเราต้องเอาหมุดนี้นะครับไปไว้ข้างหน้างงไหมหมุดนี้นะครับหมุดนี้หรือว่าด้านที่ไม่โล่งนะครับเอาไว้ข้างหน้าก็คือเอาไว้ด้านชาร์ปก้านนะครับชาร์ปก้านดูยังไงถ้าเป็น PCX มันจะมีตุ่มตรงนี้ครับพี่จ๊อบถอดกล้องมาเดี๋ยวพี่บังพามาดูนี่ครับมันจะมีตุ่มตรงนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่ซูมให้น้องๆดูเห็นไหมครับมันจะมีตุ่มนึงนั่นแหละครับใช้ตุ่มนั้นเลยนะครับใช้ตุ่มนั้นเลย okay. เป็นตัวบอกมาร์คว่าเราจะต้องเอาอันนี้หันไปทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็มีวิธีครับมาร์คแม่งเลยครับผมมาร์คเข้าไปครับเดี๋ยวนะครับทุกคนพี่ดูก่อนอันนี้ด้านหางอันนี้ด้านชิดโอเคมาร์คเข้าไปเดี๋ยวพี่มาร์คให้แป๊บนึงนะครับนี่มาร์คเลยมาร์คนี้เลยตืดตืดตืดนี่เลยการมาร์คอย่างนี้เป็นการดูด้วยว่าสายพันธุ์ขึ้นสุดหรือเปล่าถ้าขึ้นสุดมันก็จะกินอันนี้หมดนะครับผม okay. มาแล้วก็มาใส่กันใส่แบบทั่วไปนะครับอันนี้มาร์คบนนะโอเคบนนี่ครับอันนี้เป็นส่วนของคัตพี่ใช้เป็นคัตทองแดงนะครับเวลาเปลี่ยนคัตแล้วก็ยิงตัวนี้ออกเป้งแล้วเราก็ยกขึ้นมานะครับมันจะมีสปริงด้วยก็ระวังมันดีดสายตานะครับแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนแค่นี้พอนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเดี๋ยวพี่ขอใส่กันครับสายพันแล้วก็ใส่ชามคัตเข้าไปวิธีประกอบถ้าให้แนะนำก็แนะนำว่าให้น้องๆทุกคนซื้อบล็อกแบบนี้จะดีมากนะครับนี่บล็อกแบบนี้เห็นไหมครับนี่เพราะมันจะทำงานง่ายนะครับเวลานั้นมันจะทำงานง่ายเราสามารถยิงได้แบบง่ายๆเลยโอเคนี่เห็นไหมนี่แน่นแล้วมันจะทำงานง่ายนะครับถ้าเป็นปั๊มลมก็จะถือสายลำบากวุ่นวายไปหมดมาแล้วก็มาใส่ชามนอกกันนะครับชามนอกไม่มีมากใส่แบบไหนก็ได้แล้วแต่ใจคนอยากใส่เลยนะนี่แล้วก็มาตั้งที่เราขีดไว้ให้มันตรงแค่นั้นนะครับโอเคโอเคครับนั้นพี่ขอตัดตอนเสร็จเลยแล้วเดี๋ยวจะไปลองให้ดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายตอนลองให้ดูด้วยว่ามันต่างจากแต่ก่อนไหมตอนแรกที่เราทำคลิปไปมันบิดลอยเนาะตอนนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตัดไปดูตอนนั้นเลยไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ทำการประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปลองกันนะครับซึ่งพี่จะจับเป็น GPS นะครับตัวนี้นี่นะครับผมแล้วก็เราก็จะกดสตาร์ทที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกดที่ทางเลี่ยงกันนะครับ okay. เดี๋ยวเราขับรถออกไปลองที่ทางเลี่ยงกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไป มีน้ำมันอยู่นะครับ5ขีดไม่เป็นไรไปลองกันเลยเฮ้ยจ๊อบกูขัดล้อหน้าแน่นยังแน่นแล้วหรอมั้งแน่นยังวะลองเอามือหมุนออกดิแย่ได้อยู่โอเคโอเคเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมมาจอกไปทางเลี่ยงแต่ว่าวันนี้ฝนมันตกไม่รู้ฝนมันรินนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะขับได้หรือเปล่านะครับทุกคนก็ถ้าสมมติว่าไปอีกสักหน่อยแล้วฝนมันตกแรงก็คงจะไม่ได้เหมาะไปทุกคนนะครับแต่ว่าจะพยายามไปละกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรารอไฟแดงแป๊บนึงนะครับผมโอเคไปไปนั่งขี่นะครับผมนั่งแบบชิวๆเลยยาวๆ80 90 100 110 180ทุย120 103เฮ้ยโอ้เร็วว่ะเฮ้ยลม130โอ้เฮ้ยโอ้โหนั่งขี่แม่งประมาณอันนี้ประมาณ500เมตรนะครับถือว่าเร็วพอสมควรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหมอบนะครับผมโหดูดิทุกคนดูท้องฟ้าดิครับแม่งไม่เป็นตะไปให้ว่ะทุกคนเห็นไหมครับโอ้น่ากลัวโพดว่ะดูดิโอเคครับเปิดวาร์ปไปกันเลยดีกว่าไม่เป็นการไม่เสียเวลาไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงทางเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เดิมที่เราคู่กันนะครับบ้านหลังนี้คงจะรำคาญกูชิบหายเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มาแล้วนะครับเพราะบ้านเขาก็เสียงดังเหมือนเขาทำโรงกึ่งนะครับผมก็อยากได้โรงกึ่งเหมือนเขาแหละครับเนี่ยครับทุกคนมีครบทุกอย่างเลยครับผมอย่างที่บอกนะครับน้องๆคอมเมนต์เยอะกันมากนะครับว่าอยากให้พี่บังมีเครื่องกึ่งของตัวเองนะครับพี่ก็จะจัดให้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้พี่กำลังเก็บตังค์อยู่นะครับเพราะเครื่องกึ่งมันค่อนข้างที่จะราคาสูงสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะขอชะลอรถแล้วก็เปิดแอปกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเนี่ยเราเร่งจากตรงนี้สักยูเทิร์นเดียวพอแล้วยูเทิร์นนึงก็ประมาณ800เมตรโลนึงนะครับประมาณนี้แหละโอเคนี่ครับเรากดสตาร์ทเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมมาเนี่ยโอเคเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้วิ่งนะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับออกตัวก็ต้องออกกันแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมชิวๆโอเคเดี๋ยวเรารถเงียบก่อนนะครับผมรถค่อนข้างที่จะเยอะไปนะทุกคนลืมไปหมดอ้าววันนี้วันอะไรวะทำไมรถเยอะจังดูกันเอานะครับว่าสเต็ปนี้นะครับมันจะวิ่งยังไงถ้าไม่ได้ยินเสียงไมค์ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้ไมค์พังอีกไหมครับเอาเลยนะครับไปเว้ยไป
ไปนะจ้าคุ้มออบแล้วตอนนี้วิ่ง80แล้วครับทุกคน80แล้วนะถึงแล้ว80แล้ว100แล้ว100แล้ว100แล้ว130 130แล้ว140แล้วโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลย140แล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะทุกคนเฮ้ยทุกคนเสียงดังค่าๆๆๆเฮ้ยตำรวจเฮ้ยทุกคนตำรวจไอ้เหี้ยโหดีแล้วที่มันดังค่าๆๆๆอ่ะกลืมเลยสวัสดีครับป้าโอ้โหซอรี่ในกระโปรงซอรี่ในกระโปรงเข้าซอยนี้แล้วกันกูไม่ไหวละกูเข้าละเข้าละครับทุกคนเอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรคักๆๆๆไม่รู้อ่ะทุกคนเออได้ยินเหมือนกันมั้ยเออนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกลับไปไล่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาบอกนะครับว่าการไล่ของเราไล่ยังไงไล่เป็นยังไงนะครับแล้วออกมาสเต็ปดีมั้ยนะครับเป็นยังไงก็เมื่อกี้น่าจะวิ่งอยู่หน้าไมค์ที่ประมาณ140แล้วก็ GPS ไม่น่าเกิน125ว่ะ GPS ไม่น่าเกินพี่ว่าเสียงเหมือนเฟืองท้ายจะแตกนะครับดังโป๊กเมื่อกี้ครับนี่ครับ135เฟืองท้ายครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับพี่ขอลองสตาร์ทดูก่อนพี่ว่าน่าจะเฟืองท้ายแตกโอ้ใช่เลยครับคักเฟืองท้ายแตกครับก็เมื่อกี้ระยะทางนะครับ400เมตรไม่ถึงว่ะเฮ้ยประมาณ300เมตรนะครับเพราะว่ายูเทิร์นนึงมันโลนึงแต่เมื่อกี้เราวิ่งได้ไม่ถึง 30% เองนิดเดียวเองก็ประมาณตีสัก300เมตรไป300เมตรวิ่งอยู่ 135.8 GPSแล้วก็ยังไม่ได้แช่ด้วยนะครับพอถึงปั๊บยกเลยนะครับ 103.5.8 GPS เฟืองท้ายแตกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดถูกใจเพิ่มไปที่กระดิ่งเพิ่มไปที่หมดนะครับอย่าลืมกดติดตาม Facebook ที่โชคบุตรจันทร์แล้วก็อย่าลืมนะครับแอดไปด้วยที่ @1688 Game นะครับผม @1688 Game มีตัว @ด้วยนะครับบอกมาในช่องพี่นะครับไปแล้วครับทุกคนพี่ขอโทษหายจับก่อนครับเอารถมายกก่อนนะครับไม่กล้าขี่กลัวมันพังครับไป